สวัสดีค่ะพี่จอยนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยวันนี้พี่จอยมาในเรื่องของสะสมนะคะธนบัตรเก่าเหรียญเก่าเหรียญโบราณธนบัตรหายากเหรียญหายากนะคะหรือว่าของสะสมต่างๆวันนี้พี่จอยจะพาเพื่อนๆมาชมข้อมูลหรือว่าธนบัตรที่ใช้จ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันคือธนบัตรแบงค์ละชนิดราคา500บาทนะคะเป็นธนบัตรแบบที่17นะคะก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่จอยด้วยนะคะก็มาดูข้อมูลคร่าวๆของธนบัตรชนิดราคา500บาทกันก่อนนะคะธนบัตรนี้นะคะยังคงเน้นความสวยงามรักษาเอกลักษณ์ไทยเช่นเดียวกับแบบฉบับที่16โดยธนบัตรด้านหน้าของแบบ17ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระสาธิสลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศของกองทัพอากาศเป็นภาพประธานในธนบัตรทุกชนิดราคานะคะสำหรับด้านหลังนะคะเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะนำพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสองพระองค์นะคะมาเป็นภาพประธานเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณมีภาพประกอบพื้นหลังเป็นภาพพระราชกรณียกิจสำคัญที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์จารึกในความทรงจำของประสบนิกรชาวไทยนะคะเพื่อนๆจ๋าก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆที่พี่จอยบอกกล่าวเพื่อนๆนะคะธนบัตรชนิดราคา500ทำไมพี่จอยต้องสะสมต้องเก็บนะคะที่พี่จอยเก็บต้องดูตรงนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าเห็นอะไรบ้างไหมคะที่พี่จอยชอบก็คือนะคะหมวดตัวเลขนะคะนักสะสมจะชอบเก็บนะคะเป็นหมวดตัวเลขที่นักสะสมบอกว่าเป็นเลขกระจกนั่นเองนะคะพี่จอยชอบพี่จอยเป็นคนที่ชอบสังเกตด้วยแล้วก็ชอบสะสมเพื่อนๆจะสะสมไม่จำเป็นจะต้องเป็นธนบัตร500นะคะ20บาท50บาท100บาทก็สะสมได้อย่างหมวดแรกนะคะที่พี่จอยเก็บพี่จอยชอบนะคะหมวดนี้ก็จะมีเป็นหมวด 0A0288 แล้วก็288นะคะพี่จอยจะชอบหมวดนี้มากเพราะว่ามี8หลายตัวพี่จอยจะชอบเลข8เป็นความชอบส่วนตัวนะคะแล้วก็เป็นเลขที่สวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าข้างบนก็เป็น 0A นะคะแล้วก็ต่อด้วย0288แล้วก็288นะคะลงท้ายด้วย288พี่จอยก็ชอบนะคะพี่จอยก็เลยเก็บเลยนะคะฉบับต่อไปนะคะก็จะเป็นหมวด 4B636ขั้นด้วย6แล้วก็636นะคะเพื่อนๆสังเกตว่าสวยไหมคะสวยมากมายเลยพี่จอยชอบนะพี่จอยชอบพี่จอยก็เลยเก็บนะคะใครจะพบเจอแบบนี้ก็เก็บเลยนะคะเก็บได้เก็บเลยการเก็บคือการออมนะคะเพื่อนๆจ๋าเก็บออมวันนี้เป็นเศรษฐีในวันข้างหน้านะคะพี่จอยก็พูดไปเนาะเก็บเพื่อเป็นความภาคภูมิใจของเราที่ได้เก็บไว้ให้กับลูกกับหลานหรือว่าอนาคตก็มีราคาเราจะขายก็เกินหน้าธนบัตรนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นธนบัตร500นะคะเพื่อนๆจ๋าเป็น20บาท50บาท100บาทถ้าเราพบเจอแบบนี้เราก็เก็บได้เพราะว่าสามารถที่จะพบเจอได้นะคะเพราะว่าเป็นธนบัตรที่ใช้จ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันนะคะก็จะประมาณนี้ที่พี่จอยก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อนๆจ๋าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พี่จอยชอบพี่จอยชอบสะสมทุกบาททุกสตังค์ไม่ว่าจะเป็นธนบัตรหรือว่าเป็นเหรียญบาทพี่จอยจะต้องส่องดูพอสอส่องดูความผิดปกติของเหรียญของธนบัตรนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบสะสมก็ลองดูนะคะก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเนาะนะคะขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกริ๊งๆแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยมิ้นเมนใต้คลิปไว้นะคะแล้วพี่จอยจะไปเยี่ยมไปหาทุกคนนะคะขอบคุณมากมายเจอกันคลิปหน้านะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนๆที่ชอบสะสมนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า